สวัสดีครับเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนระดับชั้นป .4 นะครับวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนะครับในการเรียนออนไลน์เหมือนเดิมเช่นเคยเลยนะครับจากกลุ่มสุขศึกษาและพละศึกษานั่นเองนะครับในวิชาสุขศึกษานะครับคือเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเด็กๆเอาหนังสือนะครับขึ้นมานะครับตามตัวอย่างหน้าสไลด์นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเรียนกันแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยมาที่หน้านี้นะครับเราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับในเรื่องคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนนั่นเองนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเด็กๆได้เรียนไปเด็กๆได้ความรู้อะไรไปบ้างครับวันนี้นะครับเราก็จะมาขึ้นนะครับในหัวข้อใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับเราจะขึ้นในหัวข้ออะไรนะครับหน้านี้นะครับก็จะเป็นผังสาระการเรียนรู้นะครับเหมือนเดิมนะครับในเรื่องคุณค่าของครอบครัวและเพื่อนนั่นเองนะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่คุณครูให้ความรู้กับเราไปนะครับในเรื่องคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะครับก็มีในเรื่องการปฏิบัติตนนะครับเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะครับและการดูแลรักษานะครับสุขภาพกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัวนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะขึ้นในหัวข้อใหม่นะครับในเรื่องคุณลักษณะนะครับของความเป็นเพื่อนนะครับที่เราจะเรียนกันนะครับก็คือในหัวเรื่องความสำคัญของเพื่อนและความเป็นเพื่อนนั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับลักษณะของเพื่อนที่ดีนะครับที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงวันนี้นะครับและเดี๋ยวสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายนะครับเราก็สัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมาเรียนวิธีสร้างสัมพันธภาพนะครับที่ดีต่อเพื่อนนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าในเนื้อหากันเลยนะครับมาที่หน้านี้นะครับคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องคุณลักษณะนะครับที่ดีในครอบครัวนั่นเองนะครับในเรื่องการปฏิบัติตนนะครับเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะครับก็คือการให้ความเคารพนะครับเชื่อฟังคำสอนของบิดามารดานะครับหรือผู้ที่มีอายุนะครับมากกว่าเรานั่นเองนะครับและก็ควรช่วยพ่อแม่นะครับแบ่งเบาภาระนะครับในการที่เรานั้นนะครับเป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัวนะครับก็คือช่วยพ่อแม่นะครับดูแลน้องนะครับหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับล้างจานถูบ้านกวาดบ้านนั่นเองนะครับอีกทั้งนะครับก็ควรช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับประหยัดอดออมนะครับอันนี้นะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับในยุคนี้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือการพูดจาไพเราะกับคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับพูดจาให้มันมีหางเสียงนะครับแต่ในเรื่องของการดูแลนะครับสุขภาพกายนะครับและจิตใจของสมาชิกนะครับในครอบครัวนะครับก็คือการดูแลนะครับเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับช่วยเหลือกันนะครับกับคนในบ้านนะครับหรือช่วยดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมนะครับภายในรอบบริเวณบ้านนะครับในบ้านแล้วนอกบ้านเลยนะครับ3นะครับก็คือดูแลนะครับสุขภาพนะครับสมาชิกภายในครอบครัวของเรานะครับให้ครอบครัวของเรานั้นนะครับมีสุขภาพกายสุขภาพใจนะครับที่แข็งแรงนะครับสู้ต่อโรคต่างๆได้นะครับและสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับในการดูแลรักษานะครับสุขภาพกายจิตใจคนในครอบครัวของเรานะครับก็คือการหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดนะครับหรือสารเสพติดต่างๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรานะครับก็มาเข้านะครับในเรื่องคุณลักษณะของความเป็นเพื่อนนะครับเราไปเข้าในเนื้อหากันเลยนะครับในหัวข้อที่1นะครับความสำคัญนะครับของเพื่อนและความเป็นเพื่อนนะครับเด็กๆหลายคนนะครับมีเพื่อนใช่ไหมครับมีเพื่อนสนิทหลายคนเลยนะครับเพื่อนนะครับก็หมายถึงคนที่เรานั้นนะครับรู้จักนะครับและสนิทสนมเป็นอย่างดีนะครับด้วยอาจอายุนะครับที่อาจเท่ากับเรานะครับหรือใกล้เคียงกับเราก็ได้นะครับ
เป็นเพศเดียวกันนะครับหรือต่างเพศก็ได้นะครับเพื่อนนะครับก็คือเป็นเพื่อนที่แบบร่วมเรียนไปด้วยกันนะครับหรือร่วมเล่นนะครับทำกิจกรรมต่างๆนะครับไปกับเรานั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็คือเพื่อนนะครับอีกทั้งนะครับเพื่อนนะครับก็เป็นกัลยาณมิตรนะครับที่สำคัญกับเรามากนะครับเพราะเรานั้นนะครับไม่อาจอยู่คนเดียวได้นะครับเราจึงต้องมีเพื่อนนะครับร่วมทางนะครับและต้องรู้จักนะครับคบเพื่อนที่ดีในสังคมอีกด้วยนะครับก็คือควรทำกิจกรรมนะครับร่วมกันกับเพื่อนนะครับช่วยกันนะครับทำงานต่างๆนะครับที่ได้รับมอบหมายนะครับที่คุณครูนั้นนะครับได้มอบหมายให้กับเรานะครับอันนี้นะครับก็คือเพื่อนนั่นเองนะครับมาในหัวข้อที่2นะครับลักษณะของเพื่อนที่ดีนะครับเมื่อกี้ก็จบไปแล้วนะครับในหัวข้อที่1นะครับก็คือความสำคัญของเพื่อนนะครับและความเป็นเพื่อนนั่นเองนะครับมาในหัวข้อที่2นะครับก็คือลักษณะของเพื่อนที่ดีนะครับลักษณะของเพื่อนที่ดีของเรานะครับก็มีอยู่5หัวข้อนะครับในหนังสือนะครับเด็กๆดูในหนังสือก็ได้นะครับตามตัวอย่างนะครับหน้าที่37นะครับในหนังสือนะครับลักษณะของเพื่อนที่ดีนะครับก็คือ1นะครับเรานั้นนะครับก็ควรมีความรักนะครับและความหวังดีต่อกันนะครับอย่างจริงใจนะครับไม่โกหกไม่หลอกลวงซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเราก็เวลาเพื่อนทำอะไรนะครับผิดนะครับเราก็ควรหวังดีนะครับไม่ควรไปโกหกนะครับไม่หลอกลวงเพื่อนนะครับว่าทำอย่างงู้นอย่างนี้อะไรไม่ดีนะครับเราควรใช้ความจริงใจนะครับพูดกับเพื่อนไปตรงๆเลยนะครับไม่โกหกไม่หลอกลวงกันนะครับอย่าไปให้ความหวังเพื่อนนะครับอันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องความรักนะครับและความหวังดีนั่นเองนะครับเราไปดูหน้าต่อไปนะครับลักษณะที่ดีของเพื่อนที่ดีนะครับในหัวข้อที่2นะครับเพื่อนที่ดีนะครับก็ไม่ควรชักชวนกันนะครับไปในสิ่งที่ผิดนะครับหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับดูตัวตามตัวอย่างนะครับตามภาพนะครับอย่างเช่นนะครับก็คือชวนเพื่อนนะครับชวนกันนะครับหนีโรงเรียนนะครับหรือโดดโรงเรียนนั่นโดดเรียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ไม่ควรนะครับไม่ควรยุโยงเพื่อนนะครับชวนเพื่อนโดดโรงเรียนนะครับหรือไปทดลองนะครับสูบบุหรี่กันนะครับไปดื่มของนะครับที่มีมึนเมานะครับหรือพวกของที่มีแอลกอฮอล์นะครับพวกเหล้านั่นเองนะครับตามตัวอย่างนะครับคือเหล้านะครับก็เด็กๆนะครับไม่ควรนะครับถ้าเรานั้นนะครับเป็นเพื่อนที่ดีก็ไม่ควรชักชวนนะครับไปในสิ่งที่ที่ผิดนะครับหรือที่ไม่เหมาะสมนั่นเองนะครับเราควรชวนกันนะครับไปหาสิ่งที่ดีๆนะครับชวนกันไปเรียนนะครับอย่างเช่นนะครับชวนกันไปเรียนนะครับชวนกันไปทานข้าวนะครับชวนกันไปเล่นกีฬานะครับอันนี้นะครับก็เป็นในลักษณะของเพื่อนที่ดีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อที่3นะครับในหัวข้อที่3นะครับลักษณะของเพื่อนที่ดีนะครับเพื่อนที่ดีก็ของเราเพื่อนที่ดีของเรานะครับก็ควรมีน้ำใจนะครับรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับตามตัวอย่างภาพนะครับก็คือช่วยกันนะครับทำเวนะครับทำความสะอาดนะครับแบ่งกันนะครับทำหน้าที่ต่างๆนะครับบางคนนะครับก็อย่างผู้ชายนะครับก็ไปเอาขยะไปทิ้งนะครับผู้หญิงก็มีหน้าที่นะครับกวาดเก็บขยะถูห้องนะครับผู้ชายก็ยกโต๊ะไปนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการช่วยเหลือนะครับมีน้ำใจนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองครับเวลาเจอเพื่อนนะครับยกของหนักนะครับเราก็ไปช่วยเพื่อนยกของก็ได้นะครับอันนี้นะครับก็เป็นในลักษณะของเพื่อนที่ดีอีกแบบนึงนะครับในเรื่องของการมีน้ำใจช่วยเหลือกันนะครับก็จบแล้วนะครับในหัวข้อที่3นะครับเดี๋ยวไปดูในหัวข้อที่4นะครับมาในหน้าสไลด์นี้นะครับในหัวข้อที่4นะครับลักษณะของเพื่อนที่ดีนะครับเพื่อนที่ดีนะครับเรานั้นนะครับก็ควรจะพูดจานะครับอ่อนโยนนะครับเรานั้นนะครับไม่ควรพูดจามึงกูกับเพื่อนนะครับไม่ควรใช้คำหยาบคายนะครับแล้วสุดท้ายนะครับก็ไม่ควรนะครับรังแกเพื่อนนั่นเองนะครับเราควรมีน้ำใจนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับมีความรักนะครับกับเพื่อนนะครับพูดจาดีๆกับเพื่อนนะครับไม่พูดจา
หยาบคายนะครับไม่ด่าเพื่อนนะครับอันนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของการพูดจานะครับและไม่รังแกเพื่อนนั่นเองนะครับในลักษณะของเพื่อนที่ดีนั่นเองนะครับเวลาเรานั้นนะครับเจอกันนะครับเราก็ควรสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับเจอเพื่อนนะครับหรือทักทายกันนะครับด้วยคำที่สุภาพนะครับไม่พูดจาหยาบคายนั่นเองนะครับมาที่หน้านี้นะครับในหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่5นะครับลักษณะของเพื่อนที่ดีนะครับก็คือการแบ่งปันสิ่งของนะครับให้เพื่อนจะทำให้เป็นที่รักนะครับของเพื่อนนะครับก็คือการมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับก็คืออย่างเช่นนะครับการแบ่งปันขนมนะครับให้กับเพื่อนนะครับให้เพื่อนนั้นนะครับยืมอุปกรณ์การเรียนต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็เป็นการแบ่งปันนะครับสิ่งของนะครับให้แก่กันนั่นเองนะครับก็เป็นลักษณะที่ดีนะครับของเพื่อนที่ดีนะครับลักษณะของเพื่อนที่ดีนั้นนะครับเมื่อเพื่อนนะครับให้ยืมอุปกรณ์นะครับหรือสิ่งของต่างๆนั้นนะครับเมื่อเราใช้เสร็จแล้วนะครับเราก็นำกลับนะครับไปคืนให้กับเจ้าของเขาด้วยนะครับไม่ควรเอามาเป็นของของตนเองนะครับและในเรื่องการแบ่งปันนะครับเมื่อเพื่อนคนนั้นนะครับเขาเคยให้ขนมกับเราใช่ไหมครับวันข้างหน้านะครับเมื่อเรามีขนมนะครับเราก็ควรแบ่งปันนะครับคืนขนมนะครับให้กับเพื่อนเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับก็เป็นในลักษณะที่ดีนะครับของเพื่อนที่ดีนะครับเหมือนกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปนะครับมาที่หน้านี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องคุณลักษณะของเพื่อนนะครับความเป็นเพื่อนในหัวข้อที่1ที่2นั่นเองนะครับความสําคัญของเพื่อนนะครับและความเป็นเพื่อนนะครับและหัวข้อที่2นะครับลักษณะของเพื่อนที่ดีนั่นเองนะครับในการที่เรานั้นนะครับมีเพื่อนที่ดีนะครับมีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับเราก็ควรนะครับดีต่อดีกับเพื่อนนะครับเราก็ควรมีน้ำใจนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับกับเพื่อนนะครับไม่ควรชวนเพื่อนนะครับไปในทางที่ที่ผิดนะครับอย่างเช่นที่คุณครูได้พูดไปนั่นเองนะครับก็คือโดดเรียนนะครับชวนเพื่อนนะครับไปสูบบุหรี่ชวนเพื่อนไปดื่มของมึนเมานะครับหรือสารเสพติดต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็ไม่ควรนะครับส่วนวันนี้นะครับคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับในสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะมาต่อนะครับจากหัวข้อที่2นั่นเองนะครับในหัวข้อที่3นะครับเราก็จะมาเรียนนะครับสัปดาห์หน้านะครับวิธีการสร้างความสัมพันธภาพนะครับกับเพื่อนนั่นเองนะครับก็หมดชั่วโมงแล้วนะครับคุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ